เราบอกวันที่เลยรายการเราใกล้เคียงความจริงมากวันนี้วันที่19กันยายนใช่ Apple เนี่ยเขาประกาศกล้องเอาไว้แล้วตั้งแต่งาน Special Event บอกว่า iOS 7ตัวใหม่เนี่ยจะให้ทุกคนอัปเดตได้ใช้กันวันที่18ใช่เมื่อวานนี้ก็โวยวายกันใหญ่แต่เช้าเลย 6:00 นผมตื่นมา Twitter ผมมาแต่เช้าเลยพี่ครับวันนี้วันที่18แล้วครับไหนล่ะครับ iOS 7นี่ผมก็เลยบอกว่าพี่ครับวันที่18เนี่ยวันที่18เมืองไทยนะครับที่อเมริกามันยังวันที่17อยู่เลยครับพี่ดุนะเนี่ยเราผมว่าพี่จะเอาอะไรครับเพราะฉะนั้นรอนิดนึงได้ไหมผลปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนครับเที่ยงคืนวันที่18ที่ผ่านมากดดูที่หน้า about ของที่ general ของตัวอุปกรณ์ iOS ไปที่ software update คุณจะเห็นเลยว่ามันเด้งว่า new software update has available ซึ่งแน่นอนนะฮะการอัปเดต iOS 7เนี่ยขอเรียกเลยว่าวันเน็ตช้าแห่งชาติแน่นอนเมื่อคืนนี้นะฮะผมเองก็ได้ทำการอัปเดต iOS 7แน่นอนบ้านผมมีทั้งหมด4เครื่องครับผม iPhone 5 2 iPad mini 2นะฮะจริงๆอาจารย์สุเดชไม่ต้องรีบร้อนก็ได้เพราะว่าอาจารย์สุเดชใช้รุ่น Go Master อยู่แล้วนะฮะGo Master ก็อันนี้ Go Master เป็นรุ่นเวอร์ชั่น Go Master นี่เป็นทองคํา 99.99 ที่ขายอยู่ที่เยาวราชใช่มั้ยอันนั้นหัวเซ็งของเขานําว้าย Go Master เป็นเวอร์ชั่นสุดท้ายที่จะปล่อยให้นักพัฒนาเรียกว่าความการแก้ไขมันน่ะไม่ต่างกันแล้วครับผมซึ่งผมดูเลขเวอร์ชั่นของ Go Master กับเลขเวอร์ชั่นของเวอร์ชั่นเต็มเนี่ยเป็นรหัสเดียวกันคือ 11A465 รหัสเดียวกันนะโอ้โหเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงแต่เอาเข้าจริงแล้วพออัปเดตมาพบความเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆอยู่มีเช่นกราฟิกมีบางจุดเปลี่ยนไปสีเปลี่ยนไปแล้วก็ความเร็วเนี่ยเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่า final release final release นะครับเมื่อคืนนี้ก็มีคนบ่นด่ากันเต็มที่ครับทำไมกดไม่ได้อัพไม่มาของฉันไม่ขึ้นนี่นั่นโน่นนะฮะต้องอธิบายอย่างนี้เนื่องจากมันเป็นช่วงแรกของการอัปเดตเพราะฉะนั้นผู้คนจากทั่วโลกจะถาโถมกันมาอัปเดตนะฮะใช่ครับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เนี่ยไม่ได้รองรับผู้คนได้มากมายพร้อมกันทั้งโลกบ่อยๆแบบ Google นะนานๆ Apple จะทำงานแบบนี้ทีเพราะฉะนั้นมันโถมเข้าไปเยอะๆมันก็ไม่ได้บางคนกดแล้วมันไม่ได้ดาวน์โหลด error setting อะไรจุ๊บๆอย่างเงี้ยก็หงุดหงิดกันอีกซึ่งอยากจะถามนิดนึงครับพี่อัปเดตทันทีเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนมีใครให้โล่พี่มั้ยครับพี่จะรีบไปทำไม พี่จะรีบไปทำไมรอนิดนึงบางคนนะรีบมากลนล้านมากกดซ้ำๆดาวน์โหลดไป 99.99%ได้ไฟล์ติดตั้งที่ไม่สมบูรณ์ติดตั้งไปปุ๊บล้มกลางทางหายหมดทั้งเครื่องสมน้ำหน้าคือเมื่อวานเนี้ยวิบากกรรมมีเยอะมากนะครับวิบากกรรมที่1คือกดแล้วเนี่ยตัวอัปเดตไม่มานั่นรอจนมาเสร็จกดแล้วซอฟตัวไฟล์ไม่มาไม่มาพอไฟล์มาเสร็จกดแล้วอินสตอลเสร็จเรียบแล้วแอคทีเวทไม่ผ่านนั่นไงผมอ่ะฝ่าด่าน1ด่าน2ด่าน3ไม่ได้สุดท้ายมาตายด่าน4ครับฮะเซตอัพทุกอย่างเสร็จแล้วโหลด restore iCloud ไม่ได้ก็จะได้ตอนเช้าคิดดูเรียกว่าไม่ได้นอนเลยทีเดียวคือ4ด่านอรหันต์นี่มันเป็น4ด่านที่หลายคนเจอกันนะฮะก็เรียกได้ว่าทุกคนก็ช่วงเช้านี่ก็เห็นแล้วหลายคนก็เริ่มเอา iOS 7มาอวดกันบ้างแล้วอาจารย์สมเด็จมีข้อมูลเกี่ยวกับ iOS 7ที่หลายคนควรจะรู้มาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็เชิญครับจริงๆฟีเจอร์ใน iOS 7มีมากกว่า200ฟีเจอร์นะแต่ผมจะคัดฟีเจอร์เด่นๆที่เรียกว่าเป็นประโยชน์แล้วกันฟีเจอร์แรกครับบล็อกสายได้สักทีทำสกินบล็อกกิ้งได้แล้วนะคอสกินนิ่งไม่ได้แล้วคือนั่นบล็อกเป็นกรุ๊ปก็ได้บล็อกเป็นคนก็ได้ได้มากนี่นะฮะซึ่งเมื่อก่อนนั้นเนี้ยหลายคนต้องเจลเบรกไงเดี๋ยวผมจะบล็อกเบอร์คุณนี้ก่อนเลยใครฮะคุณลิปมิลล่าแล้วจะบล็อกผมทำไมก็สามารถจัดกรุ๊ปของคนที่เราอยากจะบล็อกได้เช่นกรุ๊ปแบ็คลิสต์เราไม่ชอบใครเราก็โยนเข้าไปในกรุ๊ปแบ็คลิสต์เลยก็โดนบล็อกโดนปริยายเหมือนกันนะฮะครับผมฟีเจอร์เด่นๆนี่สองครับnotification ที่ขอยืม Android มาโอ้โหได้อารมณ์ Android มากๆดึงมาฟ้าบจะเป็นอย่างงี้เลยลงมานะฮะก็แน่นอนมันจะมี notification ทั้งหมด3แบบเป็น all เป็น miss แล้วก็เป็นอะไรนะขอเปิดดูอันนี้อาจารย์สุเดชยังไม่ได้พูดถึงหน้าตาโดยรวมที่เปลี่ยนไปนะนี่ทุกคนทราบอยู่แล้วใช่ไหมฮะว่าไอคอนพื้น background wallpaper ทั้งหมด interface รวมไปถึงฟอนต์ภาษาไทยด้วยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเป็นแบบนี้เลยที่เห็นนะฮะใช่ครับผมก็ตัว notification จะแบ่งเป็น3ส่วนนะฮะเป็น today คือวันนี้วันนี้ก็จะบอกว่าเช่นมีตารางนัดหมายอะไรบ้างสภาวะอากาศเป็นยังไงall ก็คือทุกอย่างที่เป็น notification ทั้งหมด everything jingle bell ส่วน miss ก็คือ notification ทุกอันที่เราไม่ได้มองในหน้า lock screen เอาไว้อ๋ออันที่เราหลงหูหลงตาถูกต้องครับนะฮะก็ซึ่งแน่นอนมันเป็นฟีเจอร์ที่ดีมากหลายคนก็รู้สึกว่ามีตั้งนานก็ดีแล้วเพราะของเก่าเนี่ย notification ที่ลากลงมาเนี่ยมันไม่ค่อยช่วยอะไรได้สักเท่าไหร่เลยมันน่ารำคาญน่ารำคาญมันไม่ค่อยมีประโยชน์ถัดมาที่3ครับฟีเจอร์นี้หล่อสุดเลยครับอะไรอะไร
ั่นคือ AirDrop ครับเป็นความสามารถใช้ในการส่งรูปส่งวิดีโอส่งไฟล์ส่งคอนแทคส่งอะไรก็ได้ในเครื่องเราไปยังอุปกรณ์ iOS อื่นๆที่รองรับ iOS 7นะฮะส่งได้ทุกอย่างยกเว้นพิซซ่านั่นแหละครับแค่นั้นเองทีนี้เนี่ยเวลาเมื่อก่อนเวลาแบบว่าอะไรนะแต่ Android เขาบอกแตะส่งใช่ไหมเอาเครื่องมาแตะกันไก่ส่งปัญหามันอยู่อย่างนี้ครับสมมติมี5ไฟล์แล้วส่งให้5คนครับต้องแตะกี่รอบครับนั่นไง5ทีไงโขกกันโป๊กโป๊กเลยทีเดียวเครื่องมันหลอกส่งกันต้องโขกกันทั้งหมด25ทีครับเพราะมันส่งได้ครั้งละไฟล์ครับใช่แล้วทีนี้เนี่ยAirDropก็เลยเหมือนกับว่าแก้ไขปัญหานี้คือเลือกกี่ไฟล์ก็ได้นั่นแล้วก็พอเราสแกนเสร็จแล้วก็จะเจอคนที่เป็นอยู่ในลิสต์ของ AirDrop เหมือนกันส่งกี่คนก็บอกไปเลยทีเดียวส่งกี่คนก็บอกไปเลยจึงๆ5คนก็ส่งไปยิงกันเป็นชุดเลยทีเดียวถูกต้องครับผมอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะฮะแต่ว่า AirDrop ก็ยังมีปัญหาครับฮะคือ AirDrop เนี่ยเป็นความสามารถที่อยู่ใน Mac OS มาก่อนครับ ทีนี้ปัญหาคือ AirDrop ใน iOS เนี่ยส่งไป Mac OS ไม่ได้ครับตอนนี้อ๋อยังข้ามสายพันธุ์ไม่ได้นะใช่ยังต้องส่งอุปกรณ์พกพากันอย่างเดียวนะคุณจะส่งแบบว่าข้ามสายพันธุ์ได้เมื่อไหร่เนี่ยiOS จะบอกว่าคุณสามารถส่งได้แบบส่งเดทเลยครับส่งเดทนี่คือส่งอยากส่งก็ส่งใช่ไหมใช่อยากส่งไปไหนก็ส่งนะฮะฟีเจอร์เด่นๆอีกอันนึงนะคือเรื่องของ Cellular Data ครับสามารถเข้าไปเปิดปิดแล้วก็ดูการใช้งานของแอปพลิเคชันเป็นรายโปรแกรมได้เลยอันนี้หลายคนอยากได้หลายคนไม่รู้ไงว่าเอ๊ะแต่ละแอปฉันเล่นแอปไหนเยอะสุดนะ Facebook หรือ YouTube หรือว่า Twitter อะไรพวกนี้นะฮะพิจารณากันดูสักนิดนึง ว่าตัวไหนที่ทำให้ฉันติด FUP เร็วที่สุดนะฮะนั่นคือ Android มีมาตั้งนานแล้วครับผมแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นฟีเจอร์เด่นคืองี้มันมีเด่นอยู่เยอะมากแต่เราคัดมาประมาณ5ตัวเดี๋ยวลากกันยาวนะที่เหลือไปดูกันเองก็คือ Control Center ครับผมว่าอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่แจ๋วมากอันนี้กรี๊ดกันทั่วโลก Control Center คือหน้าจอควบคุมเครื่องอย่างง่ายนะซึ่งแน่นอนก็เอา Android มาอีกนั่นแหละครับหรือไม่ก็เอามาจากไอตัว SD Setting นะฮะในเจลเบรกนั่นเองก็คือเราเมื่อเราสกอร์จากล่างขึ้นบนนะฮะเราจะสามารถปรับแต่งปิดเปิดฟีเจอร์พื้นฐานได้เช่น Wi-Fi Airplane Mode บลูทูธล็อกเครื่องอะไรพวกนี้บางคนเนี่ยถึงก็ยอมเจลเบรกเครื่องเพราะว่าอยากจะได้แอปที่ทำอะไรแบบนี้ได้ใช่ iOS นะคราวนี้คุณไม่ต้องละiOS 7คุณไม่ต้องละแล้วก็มีไอคอนเรียกโปรแกรมง่ายๆอย่างเช่นเรียกไฟฉายเรียกเรียกตัวอะไรนะตัวโน้ตเรียกตัวแคลคูลเลเตอร์เครื่องคิดเลขขึ้นมารวมไปถึงสามารถส่งไฟล์ผ่าน AirDrop ก็ส่งทาง Control Center ได้นะฟังก์ชันไฟฉายนี่ Apple ตั้งใจทำมาตีกับ Nokia 101โดยเฉพาะเลยนะฮะโอ้โหตีคนอื่นบ้างก็ได้นะตีตลาดล่างหน้าดูนะทีนี้นอกจาก iOS 7จะอัปเดตนะฮะ iTunes เวอร์ชั่น 11.1 ก็อัปเดตเช่นเดียวกันไปกับเขาด้วยเวอร์ชันก่อนอันนี้เป็น 11.05 ครับอันนี้เป็น 11.1 นะฮะใครจะอัปเดตตัว iOS 7กับเครื่องจะต้องอัปเดต iTunes ด้วยนี่ไงมีสัญลักษณ์รูปวิทยุขึ้นมาเห็นไหมฮะ iTunes Radio iTunes Radio นะครับเป็นฟีเจอร์ที่แจ๋วมากผมได้ลองแล้วนั่นคือมันจะมีเหมือนเป็นสถานีวิทยุตามประเภทของเพลงให้เราเลือกเช่น Country เป็นร็อกเป็นป๊อปเป็น80อะไรพวกเนี้ยใช่ซึ่งมันจะมีเพลงที่อยู่ในคลังไอจูนอ่ะเล่นมาเรื่อยๆครับสุดยอดเราฟังได้ฟรีครับโอ้โหแต่ว่าเราจะเลือกเพลงไม่ได้นะเหมือนเปิดวิทยุไงเปิดไปฟังไปเรื่อยๆเหมือนสถานีเขาเปิดอะไรให้แล้วก็ฟังไปเรื่อยอ่ะใช่แต่ว่าความเจ๋งคือมันสามารถเลือกได้3โหมดฮะโหมดฮิตคือแบบฟังเพลงที่ชอบครับโหมดแล้วก็มีโหมดว่าโหมดทั่วไปแล้วยังเป็นโหมด discoverable ก็คือเอาเพลงใหม่ๆมาแนะนำฉันหน่อยโอ้ดีๆๆแล้วทีนี้เราเป็นยูเซอร์เราสามารถไปจัดรายการวิทยุบนนั้นได้ไหมเขาเปิดให้ทำยังไม่ได้ครับอยากทำเรดิโอชาร์กในนั้นมากดีทำพอดแคสต์ไปก่อนได้นะทีนี้ครับความแบบว่าจะเรียกว่าเจ๋งหรือไม่เจ๋งก็บอกไม่ถูกกันนะยังไงความน่าเงินแล้วกันน่าเงินนะก็คือว่าในไอจูเรดิโอทุกเพลงที่เปิดมากดซื้อได้หมดเลยครับอันนี้เขาเรียกว่า in app purchase นั่นแหละแต่ว่าเวลาฟังก็ต้องต่อเน็ตนะฮะก็แนะนำว่าฟังแบบฟังผ่าน Wi-Fi ก็โอเคจะดีกว่านะครับผมGenius Shuffle สามารถค้นหาแล้วก็จัดรายการสนามตัวสถานีเพลงที่เราชอบได้โอ้นี่หายไปนานนะ Genius Podcast Station คือสร้าง podcast ที่อัปเดตอัตโนมัตินะฮะแล้วก็เล่นผ่าน iCloud ได้ด้วยโอ้เยี่ยมครับผมแล้วก็แน่นอนแอปชื่อดังของ Facebook Twitter ก็อัปเดตหน้าตาเมื่อเช้านี้เองครับนี่พอ iOS 7เปลี่ยนหน้าตาพวกแอปต่างๆเดือดร้อนเลยต้องปรับเปลี่ยนหน้าตาตัวเองด้วยเพราะว่าหน้าตาตัวเองจะดูเชยทันทีเมื่ออยู่บน iOS 7ใช่ครับเมื่อเช้านี้Facebook ก็อัปเดตหน้าตาใหม่นะฮะซึ่งหน้าตาดีมากเป็นไงฮะแบนแต้เลยแบนแต้เลยแต่ว่า เปลี่ยนรูปแบบการวางปุ่มใหม่ซึ่งผมว่าแบบนี้ดีแล้วถูกใจใช่ไหมแบบเก่ามันอะไรก็ไม่รู้ notification อยู่ข้างบนโพสต์อยู่ซ้ายบนสกอร์มาทางซ้ายดูนั่นสกอร์มาทางขวาดูนี่มันเยอะอะแล้วเวลามือเราปัดไปโดนมันชอบแบบเลื่อนไปนะแล้วมันทำให้เราอะไรอะไรกำลังดูอีกอันนึงอยู่กันนี่พี่หลามแก้ได้ด้วยวิธีง่ายๆเลยยังไงครับตัดแว่นฮะว่าจะได้ไม่เผลอสกอร์มันไปนะมีอยู่แล้วครับครับผมก็แน่นอนฮะใคร
อัปเดตเครื่องแล้วก็อัปเดตให้ครบแล้วกันทั้ง iTunes iOS เสร็จแล้วก็แอปพลิเคชันทั้งหมดนะฮะได้ครับผมก็ประมาณนี้แหละใครที่ยังอัปไม่ได้หรือใครที่อ้อมีหลายคนถามว่า iPhone 4อัปได้ไหมอัปดีไหมไม่ได้อัปได้ไหมนะอัปดีไหมอัปได้อยู่แล้วอัปดีไหมตอบเข้าไปหนืดครับคืออย่างนี้ทาง Mac ไทยเคยมีการประเมินเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องแต่ละรุ่นพออัพเป็น iOS 7แล้วความหนืดจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าไหร่ iPhone 5นี่ 5-10% ครับ iPhone 4S นี่ประมาณ 10-15% ครับ iPhone 4เนี่ยประมาณ 20-30% เลยทีเดียวก็นั่นน่ะสิก็ในเมื่อเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยมันต้องกินกำลังเครื่องมากกว่าเดิมแน่นอนไม่รู้จะดิ้นรนอะไรอยากจะอัพกันทำไมนักหนาแล้วก็มีหลายคนสงสัยทำไม iPhone 3GS ทำไม่ได้ล่ะพี่ครับพี่อยู่ของพี่อย่างนั้นแต่ดีแล้วพี่จะมาทำไมนี่ล่าสุดเขาไอเดียดีมากนะแอปตัวแอป Store ของ Apple เนี่ยเขาไปดึงเอาแอปเวอร์ชันเก่ามาให้สำหรับคนที่ถืออุปกรณ์รุ่นเก่าๆที่ไม่สามารถไป OS เวอร์ชันใหม่ๆได้ใช่อันนี้ผมว่าไอเดียดีมากมันทำให้คนเนี่ยตัดสินใจได้ว่าบางครั้งไม่จำเป็นต้องอัป OS เวอร์ชันล่าสุดก็ได้แต่นิดนึงนะครับการที่แอปมันอัปเวอร์ชันใหม่เพราะมันแก้บั๊กครับดังนั้นถ้าคุณใช้เวอร์ชันเก่าคุณก็จะมีความเสี่ยงแค่นั้นเองแล้วบางอันแอปบางอันโดนปิด API ไปแล้วด้วยใช่โหลดมาได้แต่ใช้ไม่ได้ว้าบันไลกันไปนะครับ